แป้นละม่อมชมการชกคู่แรกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับครับต้อนรับเข้าสู่สนามมวยอตก.3จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกไก่ครับดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์มาเป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางบรรยากาศแฟนมวยหนาแน่นอุ่นหนาฝาข้างนะครับรวมทั้งท่านดร.วิชิตอ่องละอ.ซอเอ๋เมืองนนท์ครับนี่คือมวยคู่แรกในวันนี้ซึ่งเป็นมวยยกทีมนะครับระหว่างทีมมวยดีวิถีไทยชิตเมืองนนท์ปะทะกับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดรายการขึ้นมาครับในพิกัด116ปอนด์นักชกฝ่ายแดงก็คือเพชรซิงเกิลชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับหรือว่ากบวัสดุพันธ์ภูเก็ตหรือว่าชออัจฉริยะนะครับชื่อเดิมก็คือคมกฤษอ.ฝันทองนั่นเองจะมีรายการเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ปรากฏว่าทำน้ำหนักไม่ได้นะครับดูปรางเติบใหญ่ขึ้นเป็นลำดับก็ถือว่ามีการฟิตซ้อมการเตรียมตัวมาโดยตลอดวันนี้มาเจอกับทางด้านของทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าพลังพลลูกปากน้ำนักชกฝีมือจัดนะครับในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ซึ่งฟอร์มหลังของนักชกฝ่ายแดงนะครับชนะเทนนิสนักเอาราชันสอสมนึกในยกที่3ชนะคะแนนเพชรดำโชคสอจอโต้ปราจีนและครั้งล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ที่เวทีมวยช่อง7ส่วน3ฟอร์มหลังของทรงชัยน้อยมีชนะสายลับจิ๋วชนะชาติพิชิตแล้วก็ชนะเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองหรือว่าทรงพล KNC ในการชกไฟล่าสุดอายุน้อยแต่ว่าชื่อเสียงมวยนั้นไม่เป็นรองนะครับ3ฟอร์มหลังชนะมารวดส่วนเพชรซิงเกิลก็มาสะดุดแพ้ให้กับทัพทิมทองในการชกไฟล่าสุดครับแม่วันนี้นัดเปิดสนามนี่แฟนฮือฮาเลยนะครับและมวยจัดดีด้วยนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนายกไก่นะครับกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ซอเอ๋ด้วยนะครับนี่วันนี้มาเลยทีเดียวแม่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียววันนี้คนวงการมวยให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดสนามจิตบังนนท์หรือว่าอตก.3อย่างเป็นทางการมากมายด้วยกันนะครับรวมทั้งท่านนายกอบต.ครับสจ.ว่าวทศธรสิทธิการก็มาให้กำลังใจด้วยครับวันนี้ดูแล้ววงการมวยนี้น่ารักมากเลยอ่ะรวมตัวรวมใจเนี่ยโหช่วยกันจริงๆเลยทีเดียวนี่แหละครับกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวเวลานี้มวยเรานี่เกิดเยอะเลยนี่แหละครับเข้าวงการมวยไปแล้วนี่มีเสน่ห์ทุกคนเอาเขาเป็นวงการลูกผู้ชายด้วยนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาฉะนั้นเรื่องมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยบรรพบุรุษของเรานี่ลูกหลานนายขนมต้มด้วยนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงเพชรซิงเกิลน้ำเงินทรงชัยน้อยคุณพิเชษฐ์น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับ2ชั่วโมงในวันนี้มวยดีวิธีไทยจิตบันดาลซูเปอร์ไฟฟ์ทางทนบ5กฎหมายเลข5นะครับคู่แรกเพชรซิงเกิลกับทรงชัยน้อยคู่2สิงเหกับทูมอร์โรคู่ที่3กฤษเพชรกับพรพิทักษ์และคู่เอกเพชรศรีหมอกกับชัยวันนี้ให้ชมกัน7คู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ยังมีเดินชนเล็กกับแรมโบ้จิ๋วเด็กเมืองชนกับมงคลชัยอันน้อยกับนพคุณจบแล้วจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์กันนะครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชกรายนี้นี่แฟนๆก็คุ้นเป็นอย่างดีเลยนะครับกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตนั่นเองครับตอนนี้มาใช้สีเสื้อของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวันนี้มาเจอกับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าพลังพลลูกปากน้ำ3ฟอร์มหลังชนะรวดแดงสะดุดนิดนึงวันนี้ได้ใหญ่ซ้อมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
มีตองเคสิงห์ท่าข้ามเป็นเทรนเนอร์นะครับนักมวยดังเป็นเทรนเนอร์ให้กับเพชรซิงเกิลที่ค่ายมวยอัปเปอร์คัทมวยไทยนะครับจังหวัดภูเก็ตส่วนน้ำเงินสิงห์ชัยน้อยจะสอบอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับของคุณเบนเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลังจากที่เสียดายครับทางด้านของฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์ไปแพ้มาครับที่เวทีบนสยามอ้อมน้อยไม่เป็นไรครับวันนี้มาตามกันต่อที่มวยดีวิธีไทยครับชก2คนครับคู่แรกเปิดรายการครับโดนแข้งไล่แขนกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งครับสมชัยน้อยโปรโมเตอร์สมชัยรัตนสุบรรณครับน้องโอปริยากรก็คงจะติดตามอยู่นะครับสำหรับนัดเปิดสนามในวันนี้ชื่อสมชัยน้อยนี่แหมก็น้องโอเลยครับปริยากรล็อกในขึ้นบนตีตัวเล็กโหดคอครับตีตัวใหญ่เอาครับเพชรซิงเกิลว่าไงครับสะดุดไปนี้ครับในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับทำน้ำหนักไม่ได้วันนี้มาเป็นคู่แรกเปิดรายการครับนายใหญ่เห็นชัดครับลงล่างในวัย26ปีนะครับนักชกรุ่นพี่ครับเพชรซิงเกิลหรือว่าคมกริบอ้อขวัญทองเดินนั่นเองครับไล่แขนการวรชิตแชมป์ชื่นครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขยับกระหาช้าๆครับส่งชัยน้อยวางแข้งขวาครับพยายามจะขึ้นบนตัวเล็กท้าดวลตัวใหญ่ตีได้ไหมตีไม่ได้ครับวางแข้งขวาหนึ่งทีขวาหนึ่งทีเอาแลกหมัดสองโดนต่อโดนทีต่อทีครับใครจะมีน้ำอดน้ำทนมากกว่ากันขยับเดินต่อครับสมชายน้อยขยับเข้าหาครับเล่นฐานรากก่อนหุ้ยโดนขวางหน้าแทงซ้ายเพชรซิงเกิลขวางพยายามจะไล่แขนใช้ความตัวใหญ่ครับดันแพงขวาแต่สมชายน้อยพยายามจะขึ้นบนครับแต่ว่าตัวเล็กนิดครับพอขึ้นบนปั๊บคู่ต่อสู้ใช้การขวางหน้าไว้ก็ทำให้ขึ้นลำบากเหมือนกันครับพักคู่เดียวครับเฉียดไปนิดเดียวยกที่3ครับเพชรซิงเกิลกับสมชัยน้อยครับพลังพลลูกปากน้ำใหญ่ครับตีขวาครับโอ้วันนี้116นี่ไม่ต้องลดเยอะเลยนะครับตอนนี้110 11 12นี่ทำลำบากครับเพชรซิงเกิลต้องปล่อยแล้วครับอุรุปร่างใหญ่เหลือเกินสมชายน้อยวันนี้เสียเวียบเวทเห็นชัดวางแข้งโอ้ยโดนเข็นล้มอยากเดินครับวางแข้งเอาละครับได้มาโดนเข็นล้มอีกหนึ่งทีลูกนี้มีตามน้ำนิดนึงก็ไม่เป็นไรชวนทะเลาะครับสมชายน้อยชวนทะเลาะครับวางแข้งชกด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับเพชรซิงเกิลเบียดในครับตอนนี้สมชัยน้อยพยายามจะเล่นเกมในครับเกมปะทะลุกไล่ต่อแลกหมัดขึ้นบน
กดคอมาตียัดซ้ายครับตีขวาครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับแสดงความมั่นใจครับเรื่องของการซิดซ้อมพละกำลังทำได้ดีทีเดียวครับสลับขาวางแข้งทีนึงวางแข้งหนึ่งทีอู้ยเอาแล้วครับเริ่มจากเข็นไม่ลงแล้วครับเข็นไม่ลงโอ้แข็งจริงๆครับสมชายน้อยตีเอาจังหวะสุดท้ายโดนงัดล้มลงไปทีล่างแหมเอาแล้วครับหาดวลชวนแรกต่ออ่ะกดคอลงมาตีครับนี่ครับเอฟซิงเกิลก็ถือว่ามาเสริมแทนแล้วครับมาได้ชกเมื่อ3วันที่ผ่านมาครับอาจจะมีปล่อยไปนิดนึงขยับเดินต่อให้ขวาดีครับใช้ร่างกายเข้าปะทะเลยครับถึงแม้ว่ารูปร่างตัวเล็กกว่าก็ตามครับแต่ว่าแข็งแรงครับโอ้ลูกนี้ได้เรื่องแล้วครับลวนทะเลาะตีกดคอลงไปทีนึงโอ้แข็งแรงมากครับตัวเล็กแต่ว่าขึ้นคอเลยครับโอ้ตอนนี้เพชรซิงเกิลเอาแทงซ้ายล็อกแล้วหมุนตีอาศัยความปราบเปรียวครับโอ้ตอนนี้ได้ทีมาเป็นชุดเลยครับชุดใหญ่ครับของทรงชัยน้อยกับทัพทิมทองในการชกไฟล่าสุดที่เวทีมวยช่อง7มาวันนี้บรรยากาศในนัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการครับของเวทีมวยจิตเมืองนนท์นั้นคึกคักจริงๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการมวยมาให้กำลังใจกันมากมายแฟนมวยก็หนาแน่นนะครับวันนี้มี7คู่เลยนะครับนี่แหละครับเน้นถึงโตโยต้านะครับอย่าลืมว่าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันเงินตั้ง8ปีรถถูกถึง10ปีเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับ02นะครับ662 6555เน้นถึงโตโยต้าเน้นถึงเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับคุณเชษฐ์เชิญเลยครับตามกันต่อครับเอาละครับเพชรซิงเกิลกับขาแทงงัดเอ้าเสียงเชียร์เริ่มมาเสียงฮาเริ่มมีเพชรซิงเกิลต้องเร่งแล้วครับจังหวะนี้เป็นสมชายน้อยที่กลับมาคุมเกมมั่นใจแล้วครับขวางหน้าไว้บินออกมาโอ้โหกดลูกนี้นี่กดแบบลิเกเลิกเลยครับแหมวางแค่ขวาหนึ่งทีโอ้ยแค่ขวาครับได้แค่ขวาเมื่อสักครู่นี้เสียงเชียร์มาขวาหน้าเอาละครับหันหลังให้แบบนี้ไม่ดีก็สมชัยน้อยเอาแทงมุนตีหักฮ่าโอ้จังหวะนี้เริ่มดีขึ้นมาครับเพชรซิงเกิลอัจฉริยะอยู่ข้างล่างครับบอกให้เดินนะให้เดินครับมาใช้สีเสื้อชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตีแทงตีเอาละครับโมเมนตัมเริ่มมาแล้วครับเพชรซิงเกิลแทงขวาแทงโอ้ยแต่ว่าลูกนี้แทงซ้ายได้ยัดซ้ายความใหญ่ความเล็กจะส่งผลหรือเปล่าครับในช่วงปลายยกที่4ซิงเกิลต้องเอาอีก
ได้ขยับเดินบีเกมวางแข้งขวาได้ครับเข้าในได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกขยับเดินบีเกมเลยครับตอนนี้ทรงชัยน้อยไม่ถอยครับไม่ถอยครับวางแข้งซ้ายเบียดในสนุกทีเลยครับในช่วงปลายยกที่4จังหวะเร่งของเพชรซิงเกิลสมชัยน้อยเดินด้วยความมุ่งมั่นแทงเข่าซ้ายเอ้าแทงซ้ายทีนึงสมชัยน้อยนี่ต้นรับครับยกต้นยกที่4ทีนี้มาเอาฟันศอกวางแข้งซ้ายล็อกในบิดออกมาเดินบีเกมแล้วก็วางแข้งเพชรซิงเกิลวางแข้งทีหนึ่งกรรมการเบรกไว้ก่อนครับวรชิตแช่มชื่นก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเช็ดเนื้อตัวให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายนิดนึงก่อนนะครับเอาละครับมาติดตามชมกันต่อเพชรซิงเกิลพยายามจะเดินครับในช่วงเวลาที่เหลือตอนนี้เป็นฝ่ายเดินสมชายน้อยไม่เดินแล้วครับกลับไปเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างแล้วครับเดินมา4ยกยกนี้กลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมทำให้เฟซิเกิลต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเอาสะบัดซ้ายทีนึงซ้ายทีนึงนี่แหละครับเรื่องของสภาพร่างกายนะครับจริงๆแล้วมีโปรแกรมเมื่อวันที่9แล้วก็พักไป 2-3 วันด้วยกันนะครับการเปลี่ยนตัวอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตามตัวมาชกแทนด้วยนะครับขาดความต่อเนื่องครับพยายามจะเสียบศอกเสียบหมัดวางแข้งขวาครับดอกนี้ในเวทีตอนนี้นี่เสียงเชียร์ทางฝ่ายของเพชรซิงเกิลนี่เริ่มจากเงียบเลยครับเริ่มจากเงียบครับเบาลงไปเยอะเลยครับบันทึกสุดท้ายครับอีก1นาทีครึ่งเพชรซิงเกิลพยายามจะออกหมัดนะครับในช่วงเวลาที่เหลือเวลานับถอยหลังครับโอ้ภาคนี้ของทรงชัยน้อยให้รู้ว่าพลังพลลูกปากน้ำมันแข็งจริงๆครับแข็งมากครับมีเสียงตะโกนว่าทีแม่ดูว่าเพชรซิงเกิลเองก็พยายามจะรีดพลังอย่างเต็มที่แล้วนะครับกองเชิดครับอีก30วินาทีครับจบจากคู่นี้แล้ว116ปอนด์ครับสำหรับมวยคู่ต่อไปสิงห์เหพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับ Tomorrow Elite Group Academy
มดยกสุดท้ายครับก็ก้มลงไปกราบนักชกรุ่นพี่นะครับสุชัยน้อย22เพชรสินเกินนั้น26นะครับสงชัยน้อยเกียรติสมฤทธิ์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนะครับทำฟอร์มสดเหลือหลายครับนักชกคนนี้หรือว่าพลังพลลูกปากน้ำชนะเป็นไฟท์ที่4ติดต่อกันแล้วนะครับจับตามองครับ